เตรียมพบกับธุรกิจครอบครัวสุดน่ารักที่มาพร้อมกับความดังมันผมสนุกอยู่คนเดียวเลยเออแต่งตัวสุภาพเลยอ่ะเฮียออกรายการใส่รองเท้าแตะอ่ะเฮียโอ้ไม่ธรรมดาเฮียวัย60กว่าไลฟ์ขายลำโพงยอดขายถล่มทลายทำเองฮะบริษัททำเองใช้เป็นไม้เนื้อแข็งนะถ้าไม่มีไม้เนื้อแข็งผมใช้ไม้ไทสันได้ไหมแต่ก็จะปังก็เกือบพังเพราะโควิดยอดขายมันตกแทบจะไม่มีเลยนะช่วงโควิดสุดเลยจะปิดโรงงานเลยเราก็เพิ่งเอ็นติดเอ็นติดที่จุฬาค่ะจุฬาลงกรณ์เข้าไปเรียนได้กี่วัน2วันหนูลาออกเลยเพื่อมากอบกู้สถานการณ์ที่บ้านข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่เป็นหลวงพี่รอเป็นพระเลยมองดูว่าเป็นกันเองดีอะไรอย่างเงี้ยคุ้มครับแล้วก็